สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค,ำค่ำเกิดวันที่9เมษายนนะครับว่ามีคู่ไหนเล่ีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกอาร์เซนอลเสมอไบเยอร์มิวนิกไป2ประตูต่อ2และเรอัมลมาดริดเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมิววอพิกล็อกชนะเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0พีมัสเสมอควีนพาร์คเรนเจอร์1ประตูต่อ1เบตตานอตเอนชนะฮันดูฟิลด์ทาวน์4ประตูต่อ1เชฟฟิลด์เวนเดย์เสมอนอริทซิตี้ไป2ประตูต่อ2ซาวด์แฮมตันชนะโคเวนทรีซิตี้ City, 2ประตูต่อ1และลีดยูไนเต็ดเสมอซันเดอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษชาวตันเสมอวีแกนไป2ประตูต่อ2 เลตันโอเลียนเสมอเอ็กเชสเตอร์ซิตี้ City, ไป2ประตูต่อ2อเเนมไพ่คารายยูนเต็ดศูนย์ประตูต่อ1สตีมเนชนะบา์ลี่ไป2ประตูต่อ1แบ็คพูลชนะพีวูทาวน์1ประตูต่อ0ูและบิทตโรลูเวอร์ไพ่เรดดิ้งไป0นย์ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษเมนฟิลด์ชนะฟอเรนกีน1ประตูต่อ0ูนย์ ดอนคาร์เตอร์ลูเวอร์ชนะวอซอสองประตูต่อหนึ่งมอเคมพ่ายคูเล็กซานดาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเนวพอร์ตแคนตีพ่ายเอ็กคลิงตันไปหนึ่งประตูต่อสามฮาโลเกตทาวชนะกิมบี้ทาวหนึ่งประตูต่อศูนย์เลกแฮมชนะคอรีทาวไปสี่ประตูต่อหนึ่งคู่ระหว่างเบโล่กับแบนฟอร์ดซิตี้เลื่อนการแข่งขันและโคเชสเตอร์ o, atter, พ่ายสต็อกพอร์ตไปหนึ่งประตูต่อสองโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ